คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ล่าสุดก็คือโยอาฟกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลระบุนะคะบอกว่าโจมตีแน่ๆนะแล้วก็หลังการโจมตีเสร็จเนี่ยโลกจะได้เห็นว่าศัตรูที่พยายามทำร้ายรัฐอิสราเอลเนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายมากเพียงใดและทางนิวยอร์กไทม์ก็รายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยอ้างอิงคำพูดของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านก็พร้อมอยู่นะพร้อมรับมือกับการโจมตีของอิสราเอลและตอนนี้อิหร่านเนี่ยได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศจากรัสเซียมาเตรียมพร้อมไว้แล้วหลายระบบด้วยนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดอิสราเอลโจมตีเข้ามาเนี่ยอิหร่านจะโจมตีกลับหรือไม่หรือถ้าจะโจมตีกลับจะหนักจะเบาขนาดไหนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าวิอิสราเอลใช้วิธีการอะไรในการโจมตีอย่างเช่นถ้าเกิดอิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์หรือว่าโครงสร้างน้ำมันหรือสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IRGC เนี่ยอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลกลับด้วยขีปนาวุธประมาณ1,000ลูกหรือ5เท่าของรอบที่โจมตีเมื่อวันที่2ตุลาคมนะฮะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบฮอร์มุซนี่เป็นช็อคพอยต์หรือว่าช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะฮะก็ อยู่ในการควบคุมของอิหร่านเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือน้ำมันที่เราใช้กันเนี่ยผ่านแถวนี้เกือบหมดนะมาจากตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยสะเทือนแน่นะเพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากนิวยอร์กไทมส์เขาบอกว่าอิหร่านถือไพ่นี้อยู่ในมือแล้วพร้อมที่จะใช้ด้วยถ้าอิสราเอลเล่นแรงเกินไปนะฮะแต่ว่าถ้าอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางการทหารอย่างเช่นฐานทัพหรือคลังเก็บขีปนาวุธหรือโดรนเนี่ยอิหร่านอาจจะไม่ตอบโต้กลับถือว่าแล้วกันไปอันนี้จากรายงานของนิวยอร์กไทม์นะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอิหร่านก็ไม่ได้อยากจะเผชิญหน้ากับอิสราเอลมากเท่าไหร่นักแต่ว่าที่ต้องโจมตีในวันที่2ตุลาคมเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าอิสราเอลมาล่วงละเมิดอธิปไตยนะแล้วก็คงจะเข้าใจได้ถ้าอิสราเอลจะตอบโต้กลับในคราวนี้แต่ว่าถ้าตอบโต้แรงไปเนี่ยเราก็จะเล่นกลับคืนแต่ถ้าไม่ได้แรงมากนะเป็นคลังอาวุธเป็นที่เก็บโดรนก็อาจจะแล้วกันไปเหมือนกับคราวที่เคยเผชิญหน้ากันเมื่อเดือนเมษายนจำได้ไหมตอนเมษายนนี้ทั้งอิสราเอลอิหร่านเนี่ยเคยโจมตีตอบโต้กับกันไปมาแล้วนะตอนนั้นเหตุเกิดขึ้น1เมษายนเนี่ยอิสราเอลเล่นก่อนไปโจมตีสถานกงสุลของ อิหร่านในดามัสกัสของซีเรียผ่านมา2อาทิตย์16ตุลาคมอิหร่านก็ส่งโดรนส่งขีปนาวุธ300ลูกเข้ามาในแผ่นดินอิสราเอลแต่ว่าเตือนก่อนนะว่าจะส่งมาแล้วก็ไอตัวโดรนตัวขีปนาวุธบางลูกเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะเดินทางมาถึงอิสราเอลก็เตรียมพร้อมรับไว้สกัดได้หมดสหรัฐก็ช่วยสกัดแล้วหลังจากนั้นอิสราเอลก็ยิงโดรนยิงอะไรกลับไป 2-3 ลูกแล้วก็หายกันไปนะเพราะว่าเอาเข้าจริงคือถ้าเกิดเผชิญหน้ากันโดยตรงเนี่ยมันจะเสียหายแบบหนักมากเพราะว่าอิสราเอลก็มีนิวเคลียร์อิหร่านก็อยู่ในสถานะที่ผลิตนิวเคลียร์ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเกิดทั้งสองฝั่งไม่ประสงค์จะเผชิญหน้ากันมันก็มีวิธีการลดระดับอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องดูกันอีกคู่หนึ่งนะคะ